ุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีอย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่ผมจะไปตอบมีสกอตเทปแปะอยู่ด้วยก่อนที่ผมจะไปตอบอีเมลนะก็เลิกงามยามดีนะฮะเดี๋ยวต้นเบรกก็จะคุย SMS กันต่อแต่สำหรับอีเมลวันนี้เรียนให้ทราบก่อนคุณอิศรานะคอยรับฟังการตอบคำถามนะที่ส่งมาทางเมลนะจ๊ะตอบ SMS กันต่อนะครับคุณ14มกราคม37เวลา 11:59 น.ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องครับเรื่องงานกับเงินเป็นอย่างไรอุ้ยกาลีเลยแหละนะในเรื่องของเงินนะครับแต่ว่างานผมกลับยังมองว่าคุณแข็งแรงพอนะครับสามารถรับผิดชอบสิ่งได้รับมอบหมายได้หรือว่าถ้าคุณทำธุรกิจอยู่ปีนี้ก็มีโอกาสได้ขยับขยายเล็กๆและเกณฑ์การที่เริ่มสิ่งใหม่มันต่อเนื่องทั้งย่าง24แล้วก็ย่าง25ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะของคุณเนี่ยซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์จ้ะ ต่อเลยครับเป็นพ่อค้าคนกลางครับคุณเจด3227ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องพ่อค้าคนกลางดาวอะไรถามเองตอบเองครับดาวพุธพุธราชาโชคพุธเกาะกับพระเกาะกับศุกร์เป็นดาวคู่ท่าน้ำทำไปเรื่อยๆนะคุณเจดปีนี้มันไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นกาลีอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลผมเคยพยากรณ์เพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งดาวพุธก็สวยผมก็ยุมากเลยเป็นในหน้าสิแรกๆทำแล้วก็ท้อแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างในหน้าขายที่เนี่ยขั้นตอนมันเยอะต้องติดต่อหลายภาคส่วนทุกวันนี้สบายไปแล้วนะก็เหมือนกันทุกอาชีพถึงแม้ว่าจะถูกโฉลกแต่ไม่มีอาชีพไหนง่ายทุกอย่างต้องฝ่าฟันนะครับเอาไปว่าอาชีพนี้ระยะยาวยืนยันว่าดีแต่ปีนี้เหนื่อยหน่อยพยายามอย่าอยู่ติดที่ถ้ามีการจองมีการเดินทางถือว่าใช่นะของคุณก็ให้ซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนก็ได้นะถวายแด่พระสงฆ์ครับคุณสุขุม10สิงหา28เวลา6โมงกิจการและการเงินเป็นอย่างไรโอ้เป็นทั้งเดททั้งสีสวยสินะถึงจะไม่ได้ทำเป็นลูกจ้างก็เถอะถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีเกณฑ์ในการริเริ่มอะไรในสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็มีลุ้นในเรื่องของบ้านรถยวดยานพาหนะสถานประกอบการด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีนี้แต่ปีนี้ผมทายงานดีจริงขยายจริงมีเกณฑ์ได้มาจริงแต่มันจะมาพร้อมภาระหนี้ถ้าคิดว่าบริหารสภาพคล่องไม่ไหวเกณฑ์การได้มาเราไม่เทคก็ได้นะของคุณเนี่ยให้นะครับปีจรเนี้ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ21ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยวันนี้สำหรับ SMS ก็ต้องขอบคุณนะสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามารวมถึงทุกสายที่ได้พูดคุยกันด้วยนะครับมาถึงลำดับในเรื่องของการตอบคำถามทางอีเมลนะครับคุณอิศราครับ19เมษายนปี16นะครับเวลา8โมงการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ว่างงานอยู่ครับกรรมะเป็นกาลีคือดวงไม่ค่อยหลอกอยู่แล้วนะตอนนี้ย่าง45วงกลมตกแต่มันยังพอมีคืออย่างนี้ครับ1แหละเกณฑ์งานเสียหางานยากเป็นไปได้หมดนะครับแต่ปีนี้อยากให้คุณมองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่ลดทอนไปหน่อยพูดง่ายอาจจะเลือกงานที่มันมีสเปคลงน้อยลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันอันนี้คือกรณีถ้าจะกลับไปหางานอีกการทำบุญเสริมชะตาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวเรื่องที่1อาชีพอะไรเด่นคู่ครองคนรักก็เหมือนกันปีนี้งานมีปัญหาและระวังทะเลาะกันในเรื่องของพวกเศรษฐกิจภายในครัวเรือนด้วยนะจะพูดอะไรให้คิดถึงหัวใจของคนรอบข้างหน่อยทำบุญเสริมที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยดีประคองให้ผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าคุณมีแบ็คกราวด์ใช่ขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่พุทธสวยนะพวกงานขายตรงเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารแต่ทั้งหลายทั้งปวงปีนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่นะถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายตรงก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องลงทุนแต่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยอดไม่ได้เป้าแต่ระยะยาวยืนยันว่าคุณถ้าคุณตั้งใจทำได้นะรวมถึงพวกงานฟิลพวกการเป็นคนกลางในหน้าก็ได้นะอันนี้คือ2กลุ่มอาชีพที่ฉลกกระดวงนะครับ
คนรักบอกไปแล้วสุขภาพมีปัญหาอะไรหรือเปล่าระบบสืบพันธุ์อันที่1อันที่2เนี่ยช่องท้องนะแล้วเน้นพวกกระดูกไขข้อระบบประสาททางเดินหายใจตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็ดีชื่อนี้ดีหรือเปล่าครับถามมาครอบคลุมทุกประเด็นเลยนะคุณอิสราส่งนามสกุลมาด้วยจะดูให้มันครอบเวอร์เลยนะชื่ออย่างเดียวไม่พอนะครับอ้าวอะไรล่ะเลิกงามยามดีครับเลิกงามยามดีวันมงคลสำหรับประกอบกิจการเมษานี้หมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังวันนี้วันที่24แล้วออเดอร์นี้เหลืออีกวันฮะพฤหัสนี้สามารถประกอบการมงคลได้ครับเพียงแต่ว่าเร่งออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 นถึง 14:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่4วันนี้เหมือนกันช่วงแรกๆนี้เดือนนี้เดือน2เดือนนี้เลิกออกรถไม่ค่อยเด่นนะครับถ้าเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านยกเสาเอกไม่เอาอัคคานิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินแต่เรื่องราวอื่นทำได้เพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคและทางกาลโยกเป็นวันอธิปดีผมหมายถึงวันพระที่4นะฮะพฤษภาคมประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 นถึง 14:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่9วันนี้เลี้ยงออกรถอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคานิโรธนั้นตกในเขตพัตเสมาครับแต่เลิกร่างมีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคกัลยโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 15:01 นถึง 15:30 นที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันศุกร์ที่19ก็ยังเลี้ยงออกรถแล้วก็อีกประเด็นนึงไม่ควรประกอบการมงคลในป่านะครับเนื่องจากอัคคานิโรธนั้นตกในป่าแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะว่ามีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะขนมถ้วยฟูนะคือความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละ 15:31 นถึง 16:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่23พฤษภาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับกัลยโยคเป็นวันธงชัยและเลิกร่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคคือสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:01 นถึง 15:30 นซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเมื่อกี้ที่พูดถึงมหาสิทธิโชคคือเลิกล่างเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกแปลว่าเลิกของผู้ขอครับขอความช่วยเหลือขอความร่วมไม้ร่วมมือขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ขอยืมเงินขอเงินที่เขายืมคืนหรือแม้กระทั่งใครที่คบหากันมาสักระยะหนึ่งในเรื่องของการสู่ขอมั่นหมายแต่งงานการประนีประนอมยอมความก็ใช่15:01 ถึง 15:30 ดีที่สุดเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครบถ้วนใช้เวลายังมีประสิทธิภาพจริงๆก่อนจะลากันวันนี้ครับข้อคิดดีๆเรานำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับกำลังใจที่ดีที่สุดต้องมาจากตัวเราเองเพราะมันสามารถสร้างได้ทันทีและตลอดเวลาครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทุกคำถามเลยนะทุก SMS ทุกสายที่พูดคุยวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ